ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูคดีนี้ครับนี่คือสุดยอดฝีมือการสืบสวนของตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเลยครับสืบจากเงาจนตามจับคนร้ายที่ก่อเหตุลักทอง36บาทและแหวนเพชรแหวนทองแหวนพลอยเกลี้ยงบ้านไม่มีเหลือมูลค่าเกือบ3ล้านบาทจากการเข้าไปงัดแงะบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของนักธุรกิจเจ้าของร้านชาชื่อดังในเมืองหาดใหญ่ที่อยู่แถวๆบ้านควรสันติชานเมืองหาดใหญ่เมื่อคืนวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวน5ชุดทั้งจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดปฏิบัติการ3ชุดปฏิบัติการ4ชุดปฏิบัติการสืบสำคัญและชุดปฏิบัติการการข่าวและก็ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่นำโดยพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทเอกภพมุสิกปักรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและร้อยตำรวจเอกเสน่ห์โพสีรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาลงพื้นที่แกะรอยมา6วันจนตามจับคนร้ายได้แล้วนะครับนี่ครับคนนี้ชื่อจ้องสุรเชษอายุ47ปีตามไปจับได้คาบ้านพักในซอย1ถนนสุวรรณวัฒนาแถวท่าเคียนหาดใหญ่ในครับแล้วก็ยึดทองคืนมาได้บางส่วนที่ซ่อนไว้บนฝ้าเพดานชั้น2ของบ้านโดยก่อนเข้าจับกุมตำรวจปลอมตัวเป็นไรเดอร์ส่งอาหารขับเข้าไปดูลาดเลาที่บ้านหลังนี้และพบว่าจ้องสุรเชษอยู่ภายในบ้านก็เลยเข้าจับกุมเดี๋ยวไปดูภาพสดๆตอนเข้าจับและภาพตอนที่พาไปเอาทองที่ซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานชั้น2กันก่อนครับไปครับเดี๋ยวผ้ากางเกงครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผ้ากางเกงไปบังครับบังครับบังเขาเอาใหญ่นะครับเสื้อผ้าก่อนแค่นั้นจะล้างก่อนขึ้นต้องสีเลือดต้องสีเลือดหรอกยกอยู่ตรงไหนไปเอาเจออยู่ไหนเจอหยิบไปได้หรอไหมไหนใช่ไหมหยิบไปอยู่เอาหยิบแต่ใต้ดูเองกันเจอเลยใช่ไหมกวางจริงเกม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 เอ๊ะแต่ในกล้องมันพาเป๋าถามว่าได้พาเป๋ายังไงกับกล้องมันไปไหนจัดสองกินน้ำกองตัวไปไหนผู้ชมติงในกล้องนั่นแหละติงในกล้องตึ้งกระเป๋าติดใช่ต้องไงติงนั่นแหละติงในกล้องแล้วติงอะไรมาหมดเลยครับครับครับกล้องติดเรื่องได้เลยได้เลยเอาไว้เชื่อเชื่อเชื่อนี่ของเรามาเลยใช่ไหมครับใช่ไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไปพัทลุงไปขายเท่าไหร่แรกแต่ผมได้ก็จากกล้องที่ก็สร้อยมันไปไหนอ่ะยังไม่เลยยังไม่จะถามว่าสร้อยมันไปไหนมันก็ไปขายแล้วขายพัทลุงอีกมีด้วยในกายได้เกือบ600,000มีเวียนดังนั้นแต่ว่าตุกเช่นนั้นคือกล้องใช่ใช่ไหมเท่าไหร่แล้วอาเช่นอะไรอาเช่นอะไรอันนี้เป็นสร้อยใช่ไหมสร้อยค่ะโอเคได้ไปรับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับในนี้ไม่มีแล้วนะครับ
มีไหมมีก็มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับไอ้ทุกมัดเนี่ยนะทุกงานคือใช่ไหมแต่ร้อยบทแล้วน้องได้เลยครับบอกไม่ได้มันถึงความเลยอ่ะท้ายเลยครับท้ายเลยอย่างที่บอกครับคดีนี้ตำรวจสุดยอดมากพลิกตำราสืบสวนโดยเริ่มต้นจากเงาภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดภายในซอยบ้านเกิดเหตุซึ่งเห็นแค่เงารถกับเงาคนที่วิ่งผ่านไปเท่านั้นแค่นั้นจริงๆและไล่ปะติดปะต่อภาพเส้นทางของคนร้ายมาเรื่อยๆจนมาได้ภาพคนร้ายขณะขับรถจักรยานยนต์เข้าไปภายในซอยหนึ่งถนนสุวรรณวัฒนาซึ่งเป็นปลายทางสุดท้ายของคนร้ายจนรู้ว่าเป็นใครก่อนที่จะรวมกำลังกันเข้าจับกุมได้คาบ้านพักคดีนี้คนร้ายกวาดทองไปได้36บาทราคาประมาณล้านสี่และแหวนเพชรแหวนทองแหวนพลอยอีกนับ10วงมูลค่าอย่างต่ำๆ1ล้านรวมกันแล้วถ้าตีเป็นเงินก็ได้ไปเนาะๆเกือบๆ3ล้านบาทโดยเอาไปตระเวนขายตามร้านทองที่จังหวัดพัทลุงและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่พาทองไปเร่ขายที่ร้านทองนะครับโดยขายไปประมาณ14บาทได้เงินมา 500,000 กว่าๆและยังเหลือทองและแหวนอีกบางส่วนที่ซ่อนไว้บนฝ้าเพดานชั้น2ของบ้านมีสร้อยข้อมือ4เส้นสร้อยคอ1เส้นแหวนอีก11วงครับพาตัวมาสอบสวนก็บอกว่าตอนลงมือใช้เพียงไขควงอันเดียวงัดประตูหลังบ้านเข้าไปและเพียงแค่เปิดตู้เสื้อผ้าตู้แรกก็พบกล่องใส่ทองเก็บไว้จำนวนมากและกวาดมาจนเกลี้ยงและรีบออกจากบ้านทันทีโดยไม่ได้รื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรต่อส่วนเป้าหมายที่เรียกบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าขับรถผ่านประจำเห็นรถจอดหลายคันน่าจะมีทรัพย์สินเก็บไว้ภายในบ้านและช่วงกลางคืนเจ้าของบ้านก็มาอยู่เพราะว่าจะออกไปดูแลร้านอาหารจึงลงมือสะดวกส่วนมูลเหตุจูงใจอ้างว่าเพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้เพราะมีหนี้สินล้นตัวและต้องเลี้ยงดูลูกอีก4คนอายุ6ขวบ4ขวบ3ขวบและ1ขวบซึ่งลำพังภรรยาที่ช่วยทำงานเงินไม่พอใช้โดยเงินที่ได้จากการขายทองกว่า 500,000 บาทบางส่วนเอาไปใช้หนี้ใช้จ่ายในครอบครัวและบางส่วนก็นำไปเล่นการพนันและอ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ไปฟังเสียงคำรับสารภาพครับทำมากี่ครั้งนะเอาตรงๆเลยลูกผู้ชายเนี่ยเพิ่งงัดทำครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะครับแล้วที่เราไปย้อนคือบนฟ้าไปด่านใช่ไหมบ้านนอกใช่ไหมครับยับวันที่นั้นเลยไหมยับวันนั้นเลยครับเราเดินจากไหนตอนนั้นวันเกิดเหตุเราเดินมาจอดรถตรงไหนขากี้รถเล่นเล่นนึงครับเห็นบ้านติดไฟก็เลยลุ่งไปครับก็เลยจอดรถตรงข้ามคลินิกตำฟันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเวียนในซอยมั่งหรือไม่เคยเวียนไหมก็ขี่รถเล่นประจำเนี่ยน่ะต้องเล่นประจำบางนี้น่าจะแบบว่ามีแบบติดนิ่งๆแบบมีรถไล่กันแล้วเนี่ยซึ่งบางทีแบบติดมีออกมาซึ่งว่าหน้าตาว่าไม่ได้เราพาไปขายครับขายกี่บาทหรือขายขายไปชิปซ้ำชิปชิปบาทเลยชิปซ้ำชิปเจ็ดบาทได้เบี้ยมากี่บาทตอนนั้นนั่นหมายความว่าใช่ไหมเราพาไปจำได้มั้ยครับก็ให้กาติดก็เลยเนี่ยแบบเล่นมั่งไงกาติดก็มั่งขายมีแล้วมีหนุ่มกี่คนนะหนุ่มสี่คนเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ปิดคดีโจรงัดแงะที่ได้ทรัพย์สินเป็นทองคำและก็เพชรพลอยมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยฝีมือของชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่เริ่มต้นตามแกะรอยจากเงาเท่านั้นไม่ได้เห็นตัวเป็นๆ เพราะงั้นคิดให้ดีก่อนครับก่อนที่จะเป็นโจรเพราะเห็นแค่เงาก็ตามจับจนได้อย่าว่าแต่คนเลยครับเจอกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาผีก็ไม่น่าจะรอดถ้ามาหลอกคนโอ้โหเห็นแค่เงาก็เอาตัวมาได้สุดยอดไหมล่ะครับนะพิษระวังไปตามพิษนะนะนะจงนะจงซึ่งเดี๋ยวมึงติดไรอ่ะเป็นนี่อะไรไม่เอาหน้าดึงดูเนี่ยติดคนละบาทนะครับเล่นติดนั่นคือติดทำอะไรทำอะไรก็ชอบทำความจริงก็ผู้ชมก็เล่นการพนันเล่นการพนันเขาไม่ได้เลยการพนันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกดนี่น้องพี่ลองมุกกลับนะเดี๋ยวเนี่ยก็ติดต่อกันแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรในบ้านเมื่อกี้รับหมดแล้วใช่ไหมรับหมดแล้วมีอะไรบ้านพามาเสื้อผ้าไปเข้าไปเข้าไป